ผมอัน89 Decibel Studio Live เชียงใหม่วันนี้เราจะมาแนะนำซีรีส์ลำโพงใหม่ของ TDE กันนะครับเป็นลำโพงล็อตใหม่เลยที่เข้ามาในประเทศแต่ว่ามาที่เราก่อนเลยเราได้เทสก่อนเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้เทสก่อนแล้วเราเป็นแฟนคลับ TDE ครับที่เห็นอยู่หลังผมเนี่ยเป็นลำโพง TDE ซีรีส์ใหม่เอ้ยมาอยู่สวยงามมากเดี๋ยวเราจะเทสวิดีโอไปเรื่อยๆเราจะให้ลองฟังเสียงกันว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วมีตรงนี้ด้วยอ่ะ Line Array DB Technology T4 เราจะได้เห็นกันว่าลำโพงแพงๆแต่ TDE ก็แพงนะแต่ก็ต้องลองเทสกันดูว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยโทนเสียงเป็นยังไงบ้างในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโทนเป็นเรื่องสำคัญดูว่าสำหรับลำโพงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเอาไปใช้งานไลฟ์รุ่น15นิ้ว12นิ้ว Coaxial หรือว่าจะเป็น Line Array เหมาะกับงานไหนแนวไหนโทนเสียงเป็นยังไงตะ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  DBA T4 ครับตัวนี้ตัวเล็กเล็กพี่ขี้หนูดังสะบึมเลยไกลเพราะว่าเป็นไลเล่แต่ว่าตอนนี้เรามาเทสดูในเรื่องของน้ำเสียงก่อนจะได้เอาไปอ้างอิงกับตัวอื่นได้ว่าตัวนี้ราคาประมาณนี้เป็นไลเล่จากอิตาลีเทียบกันชัดเจนไปเลยให้มันชัดเจนไปเลยว่า TTE เด็ดยังไงก็เด็ดยังไงเสียง TTE ก็ดีไม่แพ้ของแบรนด์เนมอย่าง T4 ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเวลาเทสกันตอนนี้ก็ดึกแล้วนะฮะชาวบ้านชาวช่องคงกำลังบ่นกันอยู่แต่เราไม่ท้อลำโพงดีๆมีให้รีวิวต้องรีวิวครับก็มาถึงก่อนมาถึงตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้ดูทีมงานเราก่อนว่าทีมงานเราเนี่ยอยู่กันดึกมากขยันขันแข็งแข็งขันแข็งนะครับเอ้ยเอามาสิไม่อย่าไปอายเขานี่ครับนิวนี้เลยครับพี่เสกโลโซครับผมคอนโทรลได้คอนโทรลทั้งกล้องคอนโทรลทั้งเสียงครับนี่มาถึงตัวนี้ครับ TTE TP 112มีคนถามว่าทำไมพี่อันใส่แว่นอ๋อจริงๆผมเป็นคนขี้อายครับก็สายตาสั้นด้วยขี้อายที่แปลว่าตาหรือเปล่าใช่ครับขี้อ้อยไม่ใช่ผมเห็นไอ้แว่นตอนนี้ครับตอนใส่ขายครีมหน้าเด้งอยู่นะฮะลำโพงแล้วเมื่อก่อนขายครีมหน้าเด้งครีมหน้าเด้งหมดยุคเรามาขายลำโพงต่อเดี๋ยวผมจะพาไปรูปไปพาไปดูรูปนะครับแป๊บนะครับมาครับมาไลฟ์สาระคนหล่อก็ยังหล่ออยู่วันยันค่ำนะโอ้ยนอกเรื่องมาแล้วตัวนี้มีคนขออย่างพี่อันถอดแว่นไม่เอาครับเอ้ยโอเคมาเรานอกเรื่องกันมากพอแล้วครับมาถึงตัวนี้ TP 112 12นิ้วก็ตัวนี้89 dB เชียงใหม่ชอบมากใช้เป็นมอนิเตอร์เราเปลี่ยนมอนิเตอร์พูดตรงๆว่าเราเปลี่ยนมอนิเตอร์มาแล้วประมาณ 3-4 แบรนด์ได้ก็ค่อนข้างผมว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มาจบที่ตัวนี้เพราะว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อหูตัวเองคือเราทำงานไลฟ์เราต้องถามให้นักดนตรีเขาเป็นคนตอบโจทย์เราว่าพวก equipment เนี่ยพวกลำโพงเนี่ยพวกอะไรเนี่ยซัพพอร์ตเขาได้ไหมเขาชอบน้ำเสียงไหมเขาความดังได้ไหมความชัดได้ไหมพูดถึงความดังเนี่ยเดี๋ยวนะหมุนตูดสักครู่ตัวนี้127 dB max ครับตัวนี้127 dB max แล้วก็ response ตั้งแต่55 Hz ถึง20 kHz โอ้โหแหลมกระจุยกระจายเลยทีเดียว ไม่ใช่แหลมแสบหูนะผมว่าตัวนี้แหลมค่อนข้างดีเลยแล้วก็350 วัตต์ไม่เปลืองพาวเวอร์ด้วยโอเคกลับมาที่ข้างหน้ากันต่อตัวนี้ถ้าบอกว่าดังไหมก็ดังแต่สิ่งที่ชอบเลยคือชัดความชัดของมันเนี่ยเอาเป็นว่าเราทำเป็นมอนิเตอร์ออก
ให้นักดนตรีเนี่ยไม่มีบ่นแน่นอนแล้วก็ทำเป็นเมนบ้างบางครั้งถ้าเป็นงานเล็กๆก็ครั้งละเซตครั้งละ2เซตก็คู่กับตัว SB 218เนี่ยแมทกันพอดี crossover point ก็อยู่ที่190ได้สบายๆเลยแหละครับตัวนี้เล็กด้วยไม่ต้องขนลำโพงไปเยอะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่ใช่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่นี่แพงลากเหมือนกันลากไส้มาเลยตัวนี้หลายๆตัวที่อยู่ด้านหลังที่เรามาโชว์ให้พี่ๆน้องๆดูเนี่ยก็ยังเป็นลำโพงที่ในอยู่ในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วเป็นลำโพงที่ออกแบบมาผมว่ายอดเยี่ยมอ่ะแล้วก็อยากให้ดูอยากให้จริงๆแล้วอยากให้เห็นข้างในที่เป็นอะไรนะภาคเน็ตเวิร์กข้างในโอ้ใหญ่มากเท่าแขนนี่ใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นเนี่ยผมไม่ผ่าให้ดูยังไงผมก็ไม่แกะให้ดูเพราะว่าของหวงต้องซื้อไปแกะดูเอาเองครับแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับ TTE 12นิ้วฮอนแดงแรงฤทธิ์ยิงไกลนี่ไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วก็สำหรับตัวนี้ใหม่จริงๆมาที่นี่ทีเดียวในประเทศไทยและมีคู่เดียวในประเทศไทยในตอนนี้นะครับก็สำหรับส่วนตัวผมนะ12นิ้ว89DB เชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกใช้12นิ้วเป็นมอนิเตอร์หรือว่าเสียงกลางเพราะว่า1ด้วยเพราะว่าความชัดของมันเพราะว่าเวลาเอาไปเป็นเมนเนี่ยผมจะใช้คู่กับซับตัวนี้ SB 218โอ้โหมาอีกแล้วครับตัวนี้พักพวกกันก็จะบอกว่ามันบ้าพลังมาจากไหนเบสตัวนี้ปกติก็ผมว่าเป็นตู้เบสที่แน่นเสียงดีแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นอ่ะเต้นกระจายเลยก็คือ crossover point เนี่ยที่เราตัดเนี่ยก็จะอยู่ที่100ส่วนมากนะครับส่วนมากจะ190มันก็ยัง12นิ้วก็คือยังทำงานได้อยู่ของ TTE พี่จักบอกว่าถ้าเกิดว่ามันขาดหรือว่ามันอะไรขึ้นมาเอาโยนน้ำปิงได้เลยเนี่ยแหละผมจะรอดูว่ามันจะพังไหมมันจะขาดไหมเราจะต้องรอเอาไปลองดูสักงานเอาไปอัดดูสักงานนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงดูแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าระหว่าง12นิ้วกับ15นิ้วเนี่ยเราลองฟังดูที่เสียงกลางว่ามันจะออกมาในโทนไหนต้องลองฟังดูครับ